You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง The Active Podcast เอพิโซดนี้อยู่กับอูมสสิธรสุขบดนะคะวันนี้อูมีเรื่องเล่าเรียนเกี่ยวกับวิธีเป็นครูที่ใช่แล้วก็เข้าถึงใจนักเรียนค่ะมาชวนคุยแล้วก็แชร์เทคนิคกับแขกรับเชิญ2ท่านจากโครงการก่อการครูค่ะต้อนรับท่านแรกนะคะสวัสดีอาจารย์เปิ้ลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เปิ้ลอธิษฐาคงทรัพย์นะคะตอนนี้ต้องบอกว่ามีหลายบทบาทเลยเป็นทั้งอาจารย์ที่คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยและหนึ่งในบทบาทที่ทำให้อูมได้รู้จักอาจารย์เปิ้ลก็คือเป็นหนึ่งในทีมก่อตั้งโครงการก่อการครูค่ะอาจารย์คะอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญที่อูมรู้มาก็คือว่าอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระบวนการที่เรียกว่าโคชชิ่งด้วยใช่ไหมคะเป็นหนึ่งในทักษะหรือวิชาที่ชอบมากๆแล้วก็ยินดีแบบอยากเผยแพร่ให้หลายๆคนได้เรียนรู้เรื่องนี้ค่ะและแขกรับเชิญอีกหนึ่งคนของอูมค่ะคุณครูไม่เอกพลรัตน์ตนดแก้วค่ะเป็นคุณครูแกนนำจากโครงการก่อการครูนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีครูไม่เอกค่ะสวัสดีครับครูไม่เอกก็จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ที่บอกว่าเป็นคุณครูแกนนำในโครงการก่อการครูด้วยมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังเกี่ยวกับการเป็นคุณครูที่ใช่แล้วก็เข้าถึงใจนักเรียนนะคะอาจารย์เปิ้ลช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าทักษะนี้มันคืออะไรแล้วก็มีความน่าสนใจยังไงอะคะทักษะการโค้ชเนี่ยเป็นคำที่เข้ามาในวงการภาคธุรกิจมานานแล้วนะคะน่าจะร่วม30ปีแล้วโดยเริ่มแรกเนี่ยมันเป็นเครื่องมือหรือทักษะที่ใช้กันในการพัฒนามนุษย์นะคะในแวดวงธุรกิจเนาะว่าจะทำยังไงให้บุคลากรในองค์กรเนี่ยมีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้นทีนี้ถ้าให้มองว่าเอ๊ะการโค้ชมันคืออะไรนะคะครูเนี่ยในนิยามเดิมเนี่ยก็จะเน้นเรื่องการที่ว่าจะต้องเป็นผู้บอกผู้สอนให้ข้อมูลใช่ไหมคะแต่โค้ชอ่ะจะไม่ได้เน้นตรงนั้นโค้ชจะเน้นการตั้งคำถามเพื่อสะท้อนกลับแล้วให้ผู้เรียนเนี่ยเขาค้นหาคำตอบจากตัวเขาเองถ้าถามครูไม่เอกมันมีสถานการณ์หรืออะไรในแวดวงการศึกษาของเราหรือในห้องเรียนของเราที่ทำให้เราน่าจะต้องมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ถ้าถามจากประสบการณ์ของคุณครูอะค่ะในห้องเรียนเดิมนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีภาวะอำนาจนะครับบางอย่างที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับก็คือครูจะทำหน้าที่ในการถ่ายทอดและสั่งสอนถูกไหมครับแต่ในที่นี้เมื่ออยู่ในสถานการณ์ใหม่ครับที่เราจะเปลี่ยนครูให้เป็นโค้ชนะครับตามที่อาจารย์เปิ้ลได้ใช้คำพูดหนึ่งอะครับน่าสนใจมากเลยครับก็คือบอกว่าเรานะครับที่เป็นครูเนี่ยจะทำหน้าที่ในการตั้งคำถามแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมทางนะครับเห็นไหมครับว่าก็เปลี่ยนแล้วครับว่าจากครูกลายเป็นเพื่อนร่วมทางนะครับแล้วก็เพื่อให้ผู้เรียนหาคำตอบด้วยตัวเองเพราะว่าเรามีความคิดความเชื่อครับว่าจริงๆแล้วเด็กทุกคนนะครับก็มีทรัพยากรภายในนะที่เต็มเปี่ยมนะครับและเต็มที่ครับของเขาก็สามารถหาคำตอบของเขาเองได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าบางครั้งนะครับอาจจะรอจังหวะหาคำถามเท่านั้นเองครับหรือว่าได้เจอกับคำถามอันทรงพลังครับที่จะทำให้ตัวเขาเองเนี่ยนะครับเกิดภาวะฉุกคิดแล้วก็ตอบคำถามนั้นด้วยตัวเขาเองนั่นเองครับการที่เป็นครูผู้ถ่ายทอดหรือว่าเป็นคนที่สั่งสอนแบบเมื่อก่อนอาจจะได้ผลที่จะทำให้เด็กๆรู้สึกกลัวแล้วก็เกรงใจที่จะฟังแล้วก็ตั้งใจเรียนใช่ไหมคะแต่พอเป็นเด็กยุคนี้อูมเข้าใจว่าการที่เป็นครูแบบเดิมๆอ่ะทำให้หลายครั้งเราไม่อยากจะเข้าหาคุณครูมีอะไรก็ไม่อยากจะพูดก็เรียนไปแค่นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริงนะครับก็คือเราจินตนาการกลับไปถึงห้องเรียนนะครับในวัยเด็กๆของเราเนี่ยประมาณนะครับเมื่อครูเป็นครูแล้วมีภาวะอำนาจที่มันเกิดขึ้นเนี่ยความสัมพันธ์นะครับที่เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงระหว่างครูกับเด็กเนี่ยมันขาดหายไปใช่ไหมครับแต่เมื่อเราเปลี่ยนบทบาทเป็นโค้ชนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ
ระดับความสัมพันธ์เนี่ยมันใกล้กันมากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันสามารถสร้างให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยในห้องเรียนนะครับเด็กจะรู้สึกปลอดภัยมากพอที่เขาจะตั้งคำถามบางอย่างหรือเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับในบางเรื่องนะครับและเราก็จะตั้งคำถามกลับไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าแล้วถ้าเกิดเป็นเขาในสถานการณ์แบบเขาหรือวิธีการแบบเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับมาถึงตรงนี้เราอยากจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าวิธีการในการเป็นคุณครูที่ใช่แล้วก็เข้าถึงใจนักเรียนด้วยเครื่องมือที่เราจะคุยกันในวันนี้ค่ะสามารถทำยังไงได้บ้างอะค่ะถ้าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะพวกนี้ค่ะอันนึงที่เราอาจจะต้องแบบชวนคุณครูให้กลับมาลองไข้ครัวหรือทบทวนก่อนก็คือวิธีคิดเบื้องหลังคือ1ต้องวางใจในทรัพยากรหรือศักยภาพของมนุษย์ค่ะต้องวางใจว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเขาสามารถค้นหาคำตอบได้ด้วยตัวเขาเองและเขามีศักยภาพหรือมีปัญญาภายในเพียงพอที่จะคิดและแสวงหาคำตอบนั้นได้ด้วยตัวเขาเองเมื่อเขาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมหรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลคือถ้าครูไม่เชื่อว่าเด็กหาคำตอบได้ด้วยตัวเองเนี่ยเปลี่ยนยังไงให้สกิลอะไรไปแค่ไหนเนี่ยมันก็ไปเปลี่ยนไม่ได้อะค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ครูวางใจตรงนี้มีความไว้วางใจตรงนี้ในศักยภาพของเด็กและในศักยภาพของตัวครูเองด้วยเนี่ยจะทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีเนาะอีกอันนึงก็คือว่าเชื่อเถอะว่ามันมีความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดในการพัฒนาหรือการเติบโตของมนุษย์คนหนึ่งแม้วันนี้เด็กคนนั้นอาจจะยังไม่ได้เจอคำตอบที่ใช่ที่สุดในตอนที่เขามาคุยกับครูแต่วันหนึ่งอะค่ะถ้าคำถามทรงพลังของครูยังอยู่กับเขาเขาจะเดินทางไปแสวงหาคำตอบได้ด้วยตัวเขาเองนะคะแต่ครูต้องตั้งคำถามให้เป็นแล้วฟังให้เป็นเนาะแล้วอีกอันนึงที่สำคัญมากๆก็คือเคารพในความแตกต่างหลากหลายของคนที่เรากำลังเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าเด็กแต่ละคนมีแบ็คกราวด์มีพื้นภูมิความหลังแตกต่างกันมีชุดความเชื่อประสบการณ์แล้วก็มีกฎของครอบครัวที่แตกต่างจากครูแน่ๆเพราะฉะนั้นการที่ครูเปิดใจว่าเด็กที่มาตรงหน้าเราเนี่ยเบื้องหลังเขาไม่รู้แบกอะไรมาแค่ไหนเนาะให้เราเคารพว่ามันอาจจะเจอคำตอบความเป็นไปได้ใหม่ขยายมุมมองใหม่ให้กับครูด้วยก็ได้เช่นกันทีนี้เมื่อกี้คุณอุ้มถามมาว่าแล้วมันมีเครื่องมือหรือทักษะอะไรบ้างเนาะที่ถ้าครูจะเอาไปปรับใช้เนี่ยแล้วมันจะเวิร์กนะคะจริงๆเนี่ยถ้าไปดูชุดเซตหรือว่าสกิลเซตของการโค้ชเนี่ยมีแบบประมาณ30กว่าทักษะเลยโอ้แต่ เยอะมากแต่อันที่เป็นหัวใจและเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดเลยนะคะคืออันที่เรียบง่ายที่สุดนั่นก็คือการฟังค่ะแค่ครูฟังเด็กเป็นเนาะจับไปที่หัวใจของเด็กได้ไม่ด่วนสรุปไม่ด่วนตัดสินเนาะเปิดหัวใจครูที่จะฟังเขาก่อนเนี่ยแค่นี้ช่วยเขาได้เกินครึ่งแล้วเพราะบางทีเด็กบางคนนะคะเขาแค่รู้สึกว่าถ้ามีใครสักคนที่ฟังเขาโดยไม่ตัดรีบด่วนตัดสินเขาแล้วเข้าใจเขาจริงๆเนี่ยบางทีอ่ะเขาก็อาจจะเจอคำตอบได้ในขณะที่เขากำลังเล่าเรื่องของตัวเองให้เราฟังก็ได้ครูแม่เอกช่วยเล่าสถานการณ์ให้อุ้มฟังหน่อยได้ไหมคะว่าสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่คุณครูแม่เอกเจอและได้ใช้กับน้องๆนักเรียนเนี่ยมีอะไรที่เอาไปใช้แล้วน่าสนใจบ้างมีหลายสถานการณ์นะครับที่น่าสนใจแล้วก็บางครั้งประหลาดใจครับในสถานการณ์จริงนะครับเริ่มจากรอให้เขาพร้อมก่อนนะครับเขาอาจจะชวนคุยเรื่องอะไรยังไงก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะนะครับค่อยๆพาเขาไปนะครับเรื่อยๆครับสิ่งหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือว่านะครับชุดการฟังในที่เนี้ยนะครับมันต้องทำงานกับ mindset ของคุณครูใช่ไหมครับอันนี้ของผมหรือนะครับชุดการฟังของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันเนอะประมาณนะครับสำหรับผมเองผมขออนุญาตการชุดการฟังของผมก็คือเรียกว่า active listening ละกันนะประมาณนะครับในที่นี้คืออยู่กับเขาครับนะครับในทุกๆวินาทีนะครับที่อยู่ตรงหน้าอยู่กับเขาเพื่อเขาจริงๆอะไรประมาณนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับไม่ตัดสินเขานะครับและเราฟังในที่เนี้ยเราไม่ได้แค่ฟังแค่เรื่องที่หูใช่ไหมครับเราฟังผ่านสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างครับที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปฏิกิริยาท่าทางต่างๆนะครับน้ำเสียงนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับสัญลักษณ์เล็กๆน้อยๆครับมันก็จะสามารถบ่งบอกนะครับหรือพาให้เราเนี่ยไปสะกิดใจครับแล้วก็ตั้งคำถามบางคำถามขึ้นมาเพื่อให้เขาเนี่ยได้ลองตอบได้นะครับในสถานการณ์จริงก็มีหลายสถานการณ์ครับที่เกิดขึ้นเช่นมีเด็กเคยมาตั้งคำถามบางคำถามนะที่น่าสนใจมากๆเลยครับเช่นตัวเขาเองมี
ความคิดความเชื่อครับประมาณนะครับที่มันแตกต่างจากคนในครอบครัวค่อนข้างเยอะมากอะไรประมาณนะครับคือเขาก็จะถามว่าหนึ่งผิดหรือเปล่าครับประมาณนะครับที่นะครับเขามีความคิดแบบนี้หรือบางชุดคำถามนะครับเป็นบางชุดคำถามที่เรียกได้ว่านะรื้อระบบสังคมเลยครับเช่นคำถามเรื่องความคิดความเชื่อเรื่องการกตัญญูอะไรประมาณนี้ครับถ้าเกิดเราใช้วิธีการสอนนะครับเชื่อว่าสักพักนึงเด็กวิ่งหนีนะครับไปแน่ๆเลยว่ามันไม่ต่างอะไรกับการที่แบบว่าเหมือนกับพ่อแม่เขาสอนนะแต่เราก็จะตั้งคำถามว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะครับอยู่เนี่ยเขานิยามคำนี้ว่าอย่างไรสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเราครับจะทำการฟังแล้วก็ขยายแต่การขยายในที่นี้คือไม่ใช่ขยายโดยความคิดของเรานะครับเราจะขยายโดยการทวนนะครับบางสิ่งบางอย่างกลับไปที่เขาเนอะนะครับจากนั้นเราก็ถามว่าแล้วถ้าเป็นแบบนี้คิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปล่ะแต่ในที่นี้ต้องจับจังหวะดีๆนะครับเราถ้าแรงเกินไปมันก็ไม่เกิดผลใช่ไหมครับมันก็เลยอยู่ที่ว่าเราจะอยู่ข้างหน้ากับเด็กอะครับได้มากน้อยแค่ไหนและจังหวะไหนมันจะเป็นจังหวะที่เรากับเด็กอะครับจะเดินมาชนกันตรงกลางพอดีนะครับเพื่อที่จะนะครับสร้างคำถามอันทรงพลังนะครับที่ทำให้ตัวเขาเองหาคำตอบได้ด้วยตัวเขาเองครับถ้าเท่าที่อุ้มฟังที่ครูไม้เอกเล่าให้ฟังเนี่ยมันตรงกับเรียกว่า how to หรือว่าเครื่องมือที่อาจารย์เปิ้ลเล่าให้ฟังเมื่อกี้เลยนะคะก็คือครูไม้เอกปรับ mindset แล้วว่าจะต้องวางใจว่าเด็กๆสามารถหาคำตอบของเขาเองได้ในข้อแรกส่วนข้อที่2ก็ยังเชื่อว่าการหาคำตอบของเด็กๆและการเติบโตของเขาเนี่ยสามารถหาคำตอบได้ไม่สิ้นสุดเลยก็จะพยายามตั้งคำถามโดยที่ไม่ตัดสินและพยายามทำให้เขาเกิดกระบวนการคิดที่หลากหลายหาคำตอบได้หลายอย่างแล้วก็ไม่ใช่การบอกแค่ว่าคำว่ากตัญญูสำหรับเด็กๆเนี่ยมันถูกหรือผิดในความคิดของเขาแต่จะถามความคิดเห็นของเขานั่นก็มาถึงข้อที่3ก็คือการเคารพในความแตกต่างหลากหลายสำหรับความคิดของผู้คนโดยที่ใช้สกิลเซตสำคัญที่อาจารย์เปิ้ลบอกว่ามีตั้ง30กว่าสกิลแต่ว่าที่สำคัญมากที่สุดก็คือการฟังแบบไม่ด่วนสรุปสถานการณ์ได้ไหมคะว่าสถานการณ์ไหนมันควรจะใช้คำพูดหรือว่าคำถามที่เราเรียกว่าคำถามที่ทรงพลังหรือว่าพื้นที่ไหนที่จะทำให้เราได้มีโอกาสใช้สกิลนี้ค่ะใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์นะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าโอ้เมื่อครูได้มาฝึกการเป็นโค้ชแล้วจะเป็นโค้ชแบบว่าทุกที่เนาะในบางเรื่องอ่ะถ้ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนสำคัญเนี่ยใช้เครื่องมืออื่นวิธีอื่นก็ได้นะคะมันมีตั้งหลายวิธีเนาะจะกลับไปสอนแบบเดิมในบางเรื่องที่มันจำเป็นต้องสอนก็ยังสอนได้นะคะแต่การมีสกิลการตั้งคำถามหรือการโค้ชเนี่ยค่ะข้อดีของมันก็คือว่ามันเป็นตัวที่จะช่วยให้เด็กเขาพัฒนา EF ก็คือ Executive Function เนาะที่เราบอกว่าอยากให้เด็กคิดเป็นอยากให้เด็กยับยั้งชั่งใจตัวเองได้อยากอะไรเงี้ยสอนอย่างเดียวบางทีไม่เวิร์คเพราะว่าอย่างที่ครูไม่เอกบอกเลยเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เขาไม่ได้ต้องการคนที่จะมาสั่งสอนเขาตลอดเวลายิ่งสอนเขายิ่งไม่ฟังใช่ไหมคะแต่ทันทีที่เขาเห็นว่ามีใครบางคนเช่นครูเนี่ยฟังเขาทันทีที่เราให้การฟังของเรากับเขาเขาก็จะให้การฟังของเขากับเราเช่นกันจริงๆเนี่ยโคชชิ่งมีหลายแบบนะคะจะเป็น performance coach ก็คือเน้นไปที่การกระทำการปฏิบัติหน้าที่การทำงานการเรียนเช่นอยากจะทำโปรเจกต์นี้ให้สำเร็จชวนเด็กตั้งเป้าหมายโปรเจกต์ชวนตั้งคำถามวิธีจะทำให้โปรเจกต์สำเร็จมีวิธีอะไรบ้างยังไงบ้างอันนี้ใช้โค้ชถามก็ได้ค่ะแต่อันนึงอ่ะที่คุณที่คิดว่าจำเป็นมากๆคือเวลาเราดูแลเด็กหนึ่งคนมันไม่ได้ดูแลแค่ความรู้เนาะหรือไม่ได้ดูแลแค่ให้เขามีทักษะที่จะเรียนรู้ได้ดีแต่เราดูแลชีวิตเขาแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตเด็กในหลายๆมุมมันไม่เคยถูกสอนในโรงเรียนค่ะแล้วครูก็ไม่รู้ด้วยว่าจะทำยังไงเช่นปัญหาความสัมพันธ์อกหักเลิกกับแฟนแล้วมันส่งผลกระทบต่อการเรียนเช่นเคยเป็นเด็กเรียนดีอยู่ๆก็ดรอปลงเพราะว่ายังบาดเจ็บอยู่ในใจอย่างเงี้ยหรือมีปัญหาทะเลาะ กับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านพ่อแม่ไม่เข้าใจหาใครฟังก็ไม่ได้เนี่ยใช้สกิลการโค้ชเข้าไปช่วยดูแลเด็กได้ให้พื้นที่กับเขาเพื่อให้เขาได้สำรวจแล้วก็ได้ค้นพบคำตอบซึ่งโค้ชเนี่ยถ้าโค้ชที่ดีอะค่ะมันจะพาเขาไปยังจุดที่เรียกว่าเป็นจุดแห่งการเปลี่ยนแปลงเพราะเขาไปเจอคุณค่าหลักสำคัญในชีวิตบางอย่าง
แล้วมันเป็นแรงขับเคลื่อนชีวิตของตัวเขาเองที่มันแบบสร้างแรงบันดาลใจเนาะเอาอย่างง่ายๆอันนี้ที่เคยเจอกับเคสเด็กนะคะเป็นเด็กม.ปลายที่โรงเรียนนี่แหละแล้วมีปัญหากับที่บ้านก็คือว่าไม่เข้าใจกับคุณย่าเหมือนกับว่าเด็กมีความฝันบางอย่างแต่ว่าที่บ้านเนี่ยมีความคาดหวังอีกอย่างนึงไม่สอดคล้องกันเนาะแล้วเขาก็รู้สึกแบบว่าโอ้ยเขาทนอยู่เขาทนไม่ไหวแล้วนะเขาแบบอยากจะออกหนีออกจากบ้านจังเลยอะไรเงี้ยถึงขั้นนั้นเลยนะเราก็ฟังเขาเนาะแล้วก็ตั้งคำถามแบบชวนให้เขามองไปอนาคตว่าถ้าอีก5ปีข้างหน้าตัวเด็กอะตัวหนูอะอยากเห็นตัวเองเป็นคนยังไงอะค่ะอยากเห็นชีวิตเราเป็นยังไงเพราะชวนเขามองให้เห็นว่าเฮ้ยมันยังมีอนาคตที่มันแบบมีความเป็นไปได้อื่นๆอีกมากมายรอเขาอยู่อะค่ะเขาเกิดประกายตาเปลี่ยนนะคะมันเหมือนจากเดิมที่แบบโอ้ชีวิตหมดหวังเซ็งจังเลยไม่อยากแบบไม่อยากอยู่ในครอบครัวนี้แล้วอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนเลยนะประกายตาเปลี่ยนเลยนะแล้วแบบเออถ้างั้นน่ะหนูต้องอยู่ต่อเพื่อให้ตัวเองในวันเนี้ยพาตัวเองไปสู่ตัวเองที่อยากจะเป็นอนาคตให้ได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ได้เลยเคยลองใช้ดูนะคะฟังจากอาจารย์เปิ้ลจากครูไม้เอกพูดจริงๆทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องเรียนแต่ทุกอย่างมันกระทบเข้าหากันหมดแล้วการที่เราเป็นคนที่พร้อมที่จะให้เขารู้สึกว่าอยากจะมาคุยด้วยจังเลยเนี่ยมันน่าจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดีมากเลยทีเดียวครูไม้เอกอยากจะเสริมตรงไหนเพิ่มเข้ามาบ้างไหมคะถ้าเกิดเราฝึกทักษะการโค้ชครับมันคือการหาจังหวะครับที่เหมาะสมเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับมันคาดคะเนไม่ได้จริงๆนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงและตรงไหนเลยครับแต่ถ้าเกิดเราอยู่ตรงนั้นกับเขามากพอเนี่ยนะครับเราก็จะเจอจังหวะนะจริงๆนะค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อนะครับเข้ามาด้วยท่าทีแบบนี้อะไรครับดังนั้นเนี่ยเราครับจะใช้วิธีการค่อยๆสอบถามย้อนกลับเข้าไปถึงฐานคิดของเขาครับว่าตัวเขาเองเนี่ยคิดว่าอย่างไรและนะครับตัวเองมองอย่างไรรู้สึกอย่างไรเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นมีเด็กนักเรียนนะครับเคยมาตั้งคำถามนึงนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเป็นครูทั่วไปเจอคำถามนี้อาจจะตกใจนะครับเช่นเขาถามว่าครู1เรื่องเปรตเนี่ยมีจริงหรือเปล่าเรื่องผีเนี่ยใช่ไหมคะใช่ครับเรื่องที่2ครับก็คือเราเคยได้ยินนะครับว่าเด็กเนี่ยตีพ่อแม่นะครับเด็กจะกลายเป็นเปรตครับแต่ทำไมนะครับพ่อแม่ก็ตีเด็กอะครับพ่อแม่ไม่กลายเป็นเปรตด้วยหรอคำถามนี่คือแบบใช่ไหมครับพอเจอแบบครูทั่วประเทศอาจจะบอกว่าอ้าวเธอแบบว่าเป็นสิ่งว่าอย่างนี้ครับแต่สิ่งแรกเลยครับย้อนกลับไปที่อาจารย์เปิ้ลบอกครับก็คือ1เราจะไม่ตัดสินเขาครับประมาณนะครับเราเชื่อเช่นเดียวกันว่าเขามีสิทธิ์คิดแบบนี้ได้นะแต่ในที่นี้เราก็จะทำการค่อยๆขยายครับว่าทำไมจึงคิดแบบนี้ในมุมของหนูมองว่าเป็นอย่างไรอะไรครับแล้วก็ลึกไปมากกว่านั้นก็คืออ้าวแล้วก็ถ้าเกิดมองว่าเป็นแบบนี้อะไรครับถ้าเกิดกลับมุมมองกันนิดนึงคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดสมมติว่าหนูเป็นคุณพ่อคุณแม่มองหนูจะคิดว่าคุณพ่อคุณแม่มองอย่างไรเลยครับคล้ายๆกับสมบทบาทแล้วก็แลกกันแล้วก็ลองดูมุมมองของกันและกันนะหลังจากนั้นนะครับเราค่อยๆพาเขาไปต่อนะครับว่าจากฐานคิดตรงนี้ครับที่ตัวเขาเองเนี่ยได้เห็นตรงนี้ครับย้อนสืบกลับไปเนี่ยประมาณนะครับว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรแล้วก็ค่อยๆชวนเขาไปต่อครับว่าแล้วจากของเดิมของเขาเนี่ยนะครับตัวเขาเองอ่ะนะครับจะพาตัวเขาเองไปต่อได้อย่างไรโดยที่ตัวเราไม่จำเป็นนะครับต้องตอบคำถามแทนเขาเลยหรือต้องสั่งสอนเขาเลยนะครับว่าเป็นยังไงณปัจจุบันเนี้ยเมื่อเจนเปลี่ยนนะครับวิธีการรับรู้วิธีการเรียนรู้เนื้อประมาณนะครับของเด็กอ่ะเปลี่ยนแปลงไปเครื่องมือโค้ชจะเป็นเครื่องมือหนึ่งครับที่จะตั้งคำถามกับเขาเพื่อให้เขาเนี่ยนะครับค่อยๆกลับเข้าไปคิดนะครับแล้วก็มันก็จะรื้อระบบการคิดของเขาครับแล้วก็เกิดกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์นะครับเกิดขึ้นมาในตัวเขาเองได้ด้วยและสุดท้ายแล้วตัวเขาเองนะครับก็จะตอบคำถามครับด้วยตัวเขาเองโดยที่เขารู้สึกว่าอ้าวครูก็ไม่ได้สอนนี่แต่ฉันก็คิดได้แต่ฉันอาจจะเร็วไปนิดนึงนะอะไรเงี้ยพอได้จังหวะหรือว่ามีคำถามบางคำถามครับที่เขาไปสะกิดนิดนึงเขาอาจจะไปต่อได้แบบเขาและสุดท้ายแล้วเนี่ยวิธีการนี้มันเป็นวิธีการที่มันยั่งยืนนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเขาก็จะใช้คำถามเนี่ยครับถามกลับไปนะครับ
ในตัวเองนะอาจจะเป็นเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับในอนาคตว่าเป็นอย่างไรเมื่อเขาได้เจอคำถามแบบนี้ในอนาคตหรือเจอลักษณะเหตุการณ์แบบนี้ในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันครับพออุ้มฟังมาถึงตรงนี้เหมือนกับจู่ๆก็ได้คำตอบขึ้นมาจากตัวอย่างแล้วก็ประสบการณ์ที่ทั้งคุณครูแม่เอกแล้วก็ทั้งอาจารย์เปิ้ลเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วการที่ห้องเรียนของเราอ่ะมันคุยกันเหมือนนั่งพื้นอยู่ในระดับเดียวกันหรือยืนอยู่ในระดับเดียวกันคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็เหมือนมีคู่คิดคู่สนทนาที่ดีเนี่ยแหละมันคือวิธีการเป็นครูที่ใช่แล้วก็เข้าถึงใจของอูมที่อูมฟังอยู่นะคะแล้วก็คิดว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณผู้ฟังที่ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่ายังไงก็ลองคอมเมนต์มาในเพจ The Active หน่อยนะคะเดี๋ยวอูมจะเอามาคุยกับครูแม่เอกกับอาจารย์เปิ้ลอีกทีนึงว่าสิ่งที่พวกเราคุยกันเนี่ยมันเป็นวิธีที่คุณผู้ฟังเห็นตรงกันหรือเปล่าตอนนี้เราได้เครื่องมือแล้วล่ะค่ะได้เห็นภาพที่เป็นอนาคตแล้วว่าถ้าหากทำแบบนี้นักเรียนจะเป็นแบบไหนการพูดแบบนี้จะทำให้นักเรียนรู้สึกวางใจแล้วก็คุณครูเองก็รู้สึกเรียกว่ามีความสุขในการทำหน้าที่ของตัวเองยังไงอยากจะถามทั้งสองท่านในช่วงท้ายนี้ว่าแล้วเราจะทำยังไงให้คุณครูทั่วประเทศไทยของเราเนี่ยได้มีโอกาสเป็นคุณครูที่น้องๆ นักเรียนรู้สึกว่าใช่แล้วก็ไว้วางใจสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับต้องค่อยๆกลับเข้าไปดูข้างในตัวของเราเองครับแล้วก็ตอบคำถามบางคำถามนะครับของตัวเราเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วคุณค่าและความหมายของการเป็นครูครับที่เราจะเป็นนะครับมันเป็นอย่างไรมันตอบโจทย์ชีวิตเราหรือไม่และสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้ห้องเรียนเนี่ยนะครับไปไกลได้มากน้อยแค่ไหนประโยชน์สำคัญที่สุดเลยมันอยู่ที่ผู้เรียนมันไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมครับแล้วก็อันต่อไปก็คือต้องรื้อความคิดบางอย่างจริงๆนะครับเช่นเราต้องกล้าที่จะไม่สอนนะครับเพราะว่าคำว่าครูอ่ะมันเชื่อมกับคำว่าสอนอยู่เสมอใช่ไหมครับและคำว่าสอนที่เนี้ยมันก็ผูกกับภาวะอำนาจอยู่เสมอนะแต่ถ้าเกิดเราครูที่กล้าที่จะไม่สอนนะครับแต่เรามีความคิดความเชื่อครับว่าเราและเด็กนักเรียนนะครับอยู่ในสถานะที่คุยกันได้และบางครั้งนะครับเรายอมให้เด็กอ่ะเป็นครูเราด้วยซ้ำครับประมาณนะครับใช้วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับมันน่าจะดีกว่าการสอนจริงหรือไม่อะไรครับแล้วก็เซตอีกหนึ่งเซตที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือว่าเซตเรื่องทักษะการตั้งคำถามกับชีวิตค่อยๆตระหนักใช่ไหมครับว่าเอ้ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรครับเข้าใจนะครับว่าสิ่งนี้นะครับมันเป็นอย่างไรและสุดท้ายแล้วครับมันก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับของตัวเราเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับจากคำถามเล็กๆนะครับที่เราเอะใจนิดนึงนะแล้วก็ตั้งกับตัวเองนิดนึงนะครับว่าเป็นอย่างไรแต่ในที่นี้บอกแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยมันไม่ได้มาด้วยชุดเครื่องมือครับที่เกิดขึ้นโคชชิ่งมันไม่ใช่การเอาโปรแกรมมาใส่ในสมองแล้วมันก็แบบว่าสามารถไอ้เนี่ยเป็นได้เลยใช่ไหมครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือการที่เราอะครับค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆแปลงค่อยๆขยับค่อยๆขยายหัวใจของเราอะครับให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็รับเอาเครื่องมือตรงนี้นะครับมาค่อยๆปรับใช้กับตัวเราเองก่อนย้ำนะครับว่าลองปรับใช้กับตัวเราเองก่อนแล้วค่อยไปปรับใช้กับเด็กนะครับมันจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าสุดท้ายถ้าเกิดตัวเราเองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเราใช้อะครับmindset เราไม่เปลี่ยนแน่ๆครับได้ประโยชน์มากๆเลยสำหรับเรียกว่าประสบการณ์ที่คุณครูไม้เอกได้เล่าให้กับเราฟังอาจารย์เปิ้ลพอจะมองเห็นไหมคะว่าเราจะทำยังไงกันดีให้คุณครูทั่วประเทศเนี่ยมีโอกาสได้เป็นคุณครูที่ใช่ในแบบนี้บ้างจริงๆคำตอบที่ครูไม้เอกตอบมาเนี่ยครอบคลุมมากเลยคือมันอาจจะต้องเริ่มย้อนกลับไปตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราเลือกมาเป็นครูเพราะอะไรแล้วไปหาแก่นแกนที่มันเป็นแบบคุณค่าสำคัญในชีวิตของเราให้เจอค่ะแล้วถ้าเราเจอแล้วว่าความสุขในการเป็นครูวิชาชีพนี้ซึ่งมันมีความเหนื่อยยากมากๆในหลายๆเรื่องเนาะครูเองก็เจอกับภาวะกดดันมากมายเนี่ยนะคะถ้าเราเจอคำตอบที่มันเป็นความสุขของเราเนี่ยอันนั้นนะคะจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะพาเราไปแสวงหากระบวนการหรือวิธีการที่จะทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงว่าไปสร้างการเปลี่ยนแปลงกับเด็กซึ่งเท่าที่
ท่าที่เจอคุณครูหลายๆคนในโครงการก่อการครัวค่ะหลายคนพูดตรงกันว่าความสุขอันนึงที่เป็นพลังมากๆสำหรับเขาก็คือเด็กเวลาเขาเห็นเด็กเติบโตเวลาเขาเห็นเด็กเปลี่ยนแปลงเนาะเห็นประกายตาของเด็กที่มีความสุขขึ้นนะคะใจเขาฟูค่ะใจฟูแล้วมันเหมือนได้รับพลังกลับมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละฉันอยากเป็นครูที่ดีต่อไปเพราะอยากเห็นแววตาของเด็กที่มีความสุขเวลาที่ได้มาเจอกันอย่างเงี้ยนะคะทีเนี้ยพอครูรู้แล้วว่าอ๋อพลังของเขาคือการที่เห็นเด็กเติบโตและเปลี่ยนแปลงครูจะเริ่มหาละว่าแล้วมันมีกระบวนการอะไรบ้างล่ะที่ครูคนหนึ่งจะช่วยเด็กคนหนึ่งเติบโตและเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งเครื่องมือจริงๆมันมีมหาศาลมากมายหลากหลายมากโคชชิ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมืออันหนึ่งที่ส่งพลังนะคะเนาะเอาตัวอย่างง่ายๆเลยตัวครูเองอะถ้าเกิดครูมีประสบการณ์อะที่ได้ค้นพบคำตอบด้วยตัวเองผ่านการที่มีใครสักคนฟังครูอย่างแท้จริงอะค่ะแล้วเข้าไปถึงหัวใจหรือความรู้สึกของครูจริงครูจะรู้ว่าโมเมนต์ที่ส่งพลังนั้นอะมันเปลี่ยนชีวิตของครูได้แล้วไอ้โมเมนต์ที่มันผ่านประสบการณ์ตรงนี้แหละที่ครูจะสามารถนำไปส่งต่อให้เด็กๆได้อะค่ะสุดยอดเลยค่ะเรียกว่าการพูดคุยที่ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงสำหรับเรื่องนี้เนี่ยมันไม่พอจริงๆนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังหรือว่าคุณครูที่กำลังฟังอยากจะเข้าอกเข้าใจหรือว่าเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นคุณครูที่ใช่หรือว่าวิธีการสื่อสารแบบไหนให้เข้าถึงใจเด็กๆคิดว่าคงจะต้องมาเริ่มต้นที่ไปที่เพจของก่อการครูเลยเพราะว่าถ้ามาที่ The Active บางทีอุ้มก็ต้องบอกว่าไปที่ก่อการครูเพื่อที่จะเข้ามาอยู่ในโครงการในการทำงานร่วมกันอีกทีนึงนะคะแต่สำหรับวันนี้อุ้มเชื่อว่าทั้งคุณครูที่เป็นคุณผู้ฟังนะตอนนี้รวมถึงคุณผู้ฟังที่เป็นบุคคลทั่วไปเลยที่ได้เข้ามาฟังน่าจะได้เห็นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการทำให้ตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ถูกไว้วางใจแล้วก็ทำให้เรื่องใดๆก็แล้วแต่ที่เราคาดหวังอย่างเช่นอยากจะให้การศึกษาของเด็กๆในยุคนี้ไปถึงเป้าหมายให้ได้หรือการใช้ชีวิตไปถึงเป้าหมายให้ได้ควรจะมีวิธีการพูดคุยรับฟังหรือเริ่มต้นแบบไหนคิดว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะและสำหรับวันนี้ The Active Podcast กับรายการเรื่องเล่าเรียนก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เปิ้ลนะคะแล้วก็คุณครูไม้เอกมากๆเลยค่ะที่เข้ามาเป็นคนเล่าเรื่องกับอูมแล้วก็ให้ประสบการณ์เครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะเลยกับคุณผู้ฟังแล้วไว้มีโอกาสเราน่าจะได้มาคุยกันกับเรื่องนี้อีกยาวๆนะคะขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสนุกมากค่ะวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับก็คือว่าเมื่อครูเปลี่ยนใช่ไหมครับห้องเรียนก็จะเปลี่ยนนะอย่างนี้ครับนี่คือสิ่งที่มันสวยงามมากๆเลยครับแล้วก็การเปลี่ยนในที่นี้ครับมันเป็นการเปลี่ยนที่เราค้นพบเจตจำนงของเราเองแล้วเราก็ใช้ชีวิตโดยที่ไม่ทรยศเจตจำนงของเราเองนะประมาณนี้ครับบางครั้งนะครับการเติบโตมาเป็นครูครับมันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวครับแต่การเติบโตมาเป็นครูที่ลืมวัยเด็กอะครับมันอาจจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากกว่าครับขอบคุณครับเป็นการทิ้งท้ายที่ทรงพลังมากๆค่ะคุณผู้ฟังเพียงคุณครูเปลี่ยนห้องเรียนก็เปลี่ยนเพียงคุณผู้ฟังกล้าที่จะเปลี่ยนเดี๋ยวเราก็จะร่วมเปลี่ยนแปลงการศึกษาไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้อุ้มลาไปเลยพร้อมกับทั้งสองท่านคุณครูไม้เอกแล้วก็อาจารย์แอปเปิลนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะสวัสดีครับ You are listening to the Active Podcast.